ียนอนุบาลแม่สวยขอนำเสนอวีดิทัศน์เรื่องการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สวยเป็นโรงเรียนที่ตั้งในชุมชนเมืองประสบปัญหาด้านขยะเกิดจากการใช้และการบริโภคของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินชีวิตในโรงเรียนซึ่งทุกคนก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวดังนั้นจึงได้เกิดการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีการประชุมกำหนดขอบเขตของปัญหาตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะและแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนโดยจัดทำโครงการคุณธรรมเรื่องโรงเรียนสะอาดบ้านน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมน้อมนำถวายในหลวงและได้ข้อสรุปตามแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระบบโดยกระบวนการต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำดังนี้ต้นน้ำคือต้นทางขยะที่เกิดในห้องเรียนโรงอาหารและสหกรณ์ร้านค้า 1. สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะแก่นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว 2. ให้ความรู้ความเข้าใจถึงประเภทขยะและมีการคัดแยกขยะต้นทางอย่างถูกต้อง 3. จัดหาถังขยะไว้ในห้องเรียนห้องธุรการโรงอาหารและสหกรณ์ร้านค้าไว้อย่างครบถ้วน4. จัดเก็บขยะตามแนวทาง 3RS ซึ่งจะนำไปสู่ระบบกลางน้ำต่อไปกลางน้ำเป็นจุดที่ขยะจะนำมาบริหารจัดการด้วยการจัดให้มีกรงคัดแยกขยะประกอบด้วยช่องที่1ขยะประเภทผงขนมถ้วยมาม่าและกล่องนมช่องที่2ขยะประเภทแก้วน้ำพลาสติกช่องที่3ขยะประเภทขวดน้ำพลาสติกช่องที่4ขยะประเภทกระดาษทุกชนิด5. ถังขยะสำหรับขยะประเภทกระป๋องน้ำอัดลมและขวดแก้ว 6. ถังขยะสำหรับขยะอื่นที่มีขนาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเช่นเศษกระดาษชิ้นเล็กเศษดินสอและขยะทั่วไป 7. ถังขยะเปียกเช่นเศษผักเศษอาหารและเปลือกผลไม้ 8. เสวียนรอบต้นไม้สำหรับใส่ใบไม้และเศษกิ่งไม้เล็กๆ 9. ถังขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะมีพิษหรือขยะอันตรายปลายน้ำคือปลายทางที่ขยะจะถูกบริหารจัดการตามหลักของ 3RS คือ 1. ขยะประเภทถุงขนมถ้วยมาม่ากล่องนมและแก้วพลาสติกจะมีคนมาจัดเก็บเพื่อเอาไปขาย 2. ขยะประเภทขวดน้ำพลาสติกกระดาษแข็งกระดาษอ่อนกระป๋องน้ำอัดลมและขวดแก้วทางคณะกรรมการธนาคารขยะจะนำไปจัดเก็บไว้ที่ธนาคารขยะเพื่อรอให้ได้จำนวนมากพอที่จะติดต่อให้ผู้รับซื้อขยะมาซื้อต่อไปนอกจากนี้ยังนำมาจัดทำสิ่งประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้และเรียนรู้สเต็มศึกษา 3. ขยะประเภทชิ้นเล็กชิ้นน้อยส่งมอบให้เทศบาลตำบลแม่สวยนำไปกำจัดตามกระบวนการต่อไปโรงเรียนและชุมชนมีความสะอาดสวยงามมีสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากโรคที่เกิดจากขยะและช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นไปตามคำกล่าวที่ว่าขยะทุกชิ้นมีค่าเปลี่ยนเป็นเงินตราพัฒนาเศรษฐกิจเสริมสร้างชีวิตมลพิษไม่มีโรงเรียนอนุบาลแม่สวยขอขอบพระคุณในการรับชมวีดิทัศน์เรื่องนี้สวัสดีค่ะ